นี้มีประเด็นข่าวการเมืองที่ต้องติดตามก็คือการเปิดสมัครรับเลือกตั้งส.ส.เขตหลัก4กทม.ค่ะเป็นการเลือกตั้งซ่อมนะครับวันนี้ก็จะมีบรรยากาศแหละนะพรรคไหนวางเอาไว้ตัวบุคคลใครจะเป็นผู้สมัครแล้วก็กองเชียร์ค่ะวันนี้ก็คงจะคึกคักกันในสนามกทม.ค่ะแต่เริ่มต้นมาดูที่เรื่องปากท้องกันสักเล็กน้อยนะฮะรีบแจ้งกันก่อนเพราะว่าการจ่ายเงินเยียวยารอบใหม่คนละ 5,000 บาทสำหรับคนที่ประกอบอาชีพอิสระอาชีพกลางคืนก็คือบรรดาสถานบันเทิงอ่ะนะฮะรีบลงทะเบียนรับเงินเยียวยารอบใหม่คนละ 5,000 บาทโอนรอบแรก7มกราคมนะครับคือมีตกหล่นนะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในแฟนเพจประกันสังคมนะฮะขยายเวลาการลงทะเบียนรับเงินเยียวยากลุ่มอาชีพอิสระตรวจสอบสิทธิ์เข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมรวมถึงไปดูรายละเอียดนะครับท่านจะได้ไม่เสียสิทธิ์เพราะว่าพี่น้องที่ทำงานเป็นนักดนตรีเป็นคนทำงานบริการในสถานบันเทิงนะครับจะทำยังไงล่ะถึงจะสามารถได้รับเงินเยียวยาก็ต้องลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนนะครับอันนี้รีบดำเนินการได้ด่วนอันนี้รีบแจ้งกันก่อนนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องการงานเรื่องอาชีพบริการหนึ่งในนั้นก็คืออาชีพเป็นแอร์โฮสเตสนะฮะเป็นพนักงานบริการบนเครื่องบินที่ผ่านมาก็ได้รับผลกระทบหนักมากนะแต่ว่าล่าสุดนี่กาตาแอร์นะได้มีการประกาศนะฮะเซลเฮียเนี่ยหยิบมาเลยแล้วคนเข้าไปแชร์ข่าวนี้เนี่ยเยอะมากฮะสมัครด่วนกาตาแอร์เวย์เปิดรับสมัครลูกเรือตั้งแต่วันนี้ถึง15มกราคมทำงานประจำที่กรุงเทพและเชียงใหม่นะครับซึ่งถ้าไปดูในเว็บไซต์ของกาตาแอร์นะฮะก็จะมีช่องทางให้สมัครผ่านออนไลน์ครับค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นใครมีลูกมีหลานแล้วสนใจอยากจะทำงานเป็นพนักงานบริการบนเครื่องบินนะฮะรวมไปถึงเป็นทำงานบริการลูกค้าค่ะนะก็สมัครได้นี่ครับ อยู่ที่เชียงใหม่นะทำงานที่เชียงใหม่และกรุงเทพค่ะแต่ว่าสมัครนี่สมัครผ่านออนไลน์ค่ะก็เชื่อว่าหลายคนก็รออยู่นะแล้วก็ตอนนี้หลายเที่ยวบินเนาะหลายๆรอบบินนะคะก็มีการเปิดเส้นทางการเดินทางกันแล้วนะคะเอาละมาอีกหนึ่งเรื่องกันดีกว่าค่ะพี่หนุ่มค่ะเมื่อวานนี้นะคะ5มกราคมก็เป็นวันแรกนะสำหรับการเดบิวต์ค่ะเพลงของวงไฮคีซึ่งหนึ่งในสมาชิกของวงไฮคีนั้นก็คือน้องลูกหนังนะศรีตลาลูกสาวของพี่ตั้วสรัญญูวงกระจ่างนั่นเองก่อนหน้านี้ก็มีดราม่ากันมาเยอะว่าจะได้เดบิวต์ไหมนี่คงไปหรือเปล่านี่เมื่อวานคือภาพนี้เลยนะสำหรับเพลง Atlantic Girl ค่ะเป็นเพลงแรกนะคะออกมาแล้วออกมาแล้วก็เป็นทางการค่ะนะฮะเปิดตัวออกมาเรียบร้อยในฐานะสมาชิกวงไฮคีค่ะคือเป็นมิวสิกวิดีโอเป็นเพลงแรกออกมาเลยใช่ค่ะนี่นะฮะแนวสปอร์ตเกิร์ลนะคะเพราะฉะนั้นก็เรื่องข่าวลือต่างๆว่าโอ้จะไม่สำเร็จแล้วแน่เลยไม่ได้เป็นศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปนี้แล้วแน่เลยทุกอย่างก็สามารถฝ่าฟันมาจนได้แยกย้ายกันได้สำหรับประเด็นดราม่านี้นะคะเพราะว่าเธอก็เปิดตัวเดบิวต์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ระหว่างงานแถลงข่าวค่ะเธอก็เปิดใจด้วยก็ถือว่าเป็นการพูดกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกถึงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะประเด็นทางด้านการเมืองในประเทศไทยเดี๋ยวมีเสียงของน้องลูกหนังให้ฟังด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังกันก่อนค่ะ질문해주셨해주셔서감사합니다 하이키의 시타라입니다 우선 현재 저는 그 어떤 정치적 입장을 가지고 있지 않습니다 네 정치적 입장을 이 점을 분명하게 말씀드리고 싶습니다 네네 당시에 저는 어렸고 그 상황을 제대로 이해하지 못했습니다 네 네저는그다만태국에서도다양한의견을가진사람들이평화롭게 네 함께하기를ค่ะก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องลูกหนังได้นะฮะนี่ก็แสดงถึงความมุ่งมั่นสามารถฝ่าฟันอุปสรรคมาได้จนถึงจุดนี้แล้วนะฮะต้องให้กำลังใจคือในเพจสติคลูกเนี่ยก็ได้มีการตั้งคำถามเมื่อวานนี้ยังมีการปั่นข่าวกรณีของลูกหนังเนี่ยซึ่งเป็นลูกสาวของคุณตั้วสรัญญูวงกระจ่างปั่นกลับมาในทวิตเตอร์อีกนะครับสติคลูกเนี่ยตั้งคำถามว่า3นิ้วมีความจิตป่วยในตัวเองหนักพอตัวนะแทนที่จะให้กำลังใจคนไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกแต่กลับมาค่อนแคะ
ตะตัดขาคนชาติตัวเองเพราะเรื่องในอดีตที่เขาแสดงตัวตนไม่ถูกกับสิ่งที่ตัวเองต้องการแค่นั้นเองนะฮะแฮชแท็กคลั่งการเมืองจนเสียสติแฮชแท็กส่งกำลังใจให้ลูกหนังแฮชแท็กน้องน่ารักนี่คือสติขลูกนะครับก็ส่งกำลังใจในขณะเดียวกันศิลปินที่ประกาศตัวถูกใจกลุ่มสามนิ้วทีนี้แทนที่จะช่วยกันอุดหนุนแทนที่จะช่วยกันเป็นกำลังใจแล้วก็ไม่ไปเหยียบย่ำคนอื่นเขาเมื่อวานนี้มีการเผยแพร่ใน The Bottom Blue ก็คือแอมมี่นะเขาก็ทำกิจการของเขาซึ่งไม่มีใครไปแบนเลยนะในศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดบูลลี่ทางสังคมออนไลน์เขาตั้งคำถามครับตั้งคำถามตรงไหนในแฟนเพจ The Bottom Blue นะฮะได้มีการลงข่าวเอาไว้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนว่าตัวของแอมมี่เนี่ยศาลให้ติดกำไร EM แล้วห้ามออกจากบ้าน 4:00 น.ถึง 5:00 น.ค่ะนะก็คือภาพด้านซ้ายนี่มันมีเงื่อนไขนี้อยู่ไม่ใช่เหรออันนี้สชอ.ตั้งข้อสังเกตนะแอมมี่ห้ามออกจากบ้าน 4:00 น.ถึง 5:00 นไม่ใช่เหรอแล้วแอมมี่ไปทำงานที่ร้านลาบกรุงร้านเปิด 4:00 น.ถึงเที่ยงคืนก็คือด้านขวาที่เขาได้มีการโฆษณาว่ากลับมาเปิดร้านแล้วนะร้านอาหารของเขาแล้วบอกว่าจะอยู่ต้อนรับเนี่ยพร้อมอยู่ต้อนรับแล้วร้านเนี่ยเปิดยาวไปจนถึงโน่นเลยนะเที่ยงคืนค่ะเอ๊ะแล้วตัวแอมมี่เองจะอยู่ต้อนรับจนถึงเที่ยงคืนได้เหรอเพราะตามคำสั่งศาลตามเงื่อนไขเนี่ยต้องอยู่ที่บ้านค่ะนะอันนี้สชอ.เขาตั้งประเด็นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายนะฮะไม่ใช่เรื่องการแบนนะไม่มีการไปเบิกกิจการไปอะไรการทำมาหากินไปปกติค่ะแต่นี่คือการบังคับใช้กฎหมายตามเงื่อนไขที่ศาลให้อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวออกมาในโลกออนไลน์ครับเดอะพิซซ่าเมตตาดีย้อนกับร้านลาบกรุงนะฮะนี่อันนี้คือเมื่อปีที่แล้ว9กรกฎาคมนะตอนนั้นเนี่ยประกาศว่าเปิดได้เมื่อไหร่ขออย่างเดียวอย่าพาสลิ่มมานะนั่นคือปีที่แล้วนะเดือนกรกฎาคมคือตัวร้านเองอ่ะเป็นคนเอาธุรกิจมาพันกับการเมืองนะที่เราเห็นไงก่อนหน้านี้ก็มีโรงแรมบางแห่งที่เชียงใหม่ใช่ไหมที่ไปโยงมีโปรโมชั่นพิเศษกับคนที่มีพฤติกรรมในการได้ค่าสถาบันไม่รับสลิมประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามาถ้าเกิดว่าบอยคอตเรื่องนั้นมาที่นี่จะได้ส่วนลดอย่างเงี้ยมีโปรโมชั่นให้เอาโปรโมชั่นให้มาล่ออันนี้คือเอาธุรกิจมาพันกับเรื่องการเมืองเรื่องการจับจ้วงโดยตรงเลยแต่ตัวร้านนี้ก่อนหน้านี้ปีที่แล้วก็ทำแบบนั้นแหละคือขึ้นแอดมินนี่บอกเลยเปิดได้เมื่อไหร่ขออย่างเดียวอย่าพาสลิมมานะนะคือเหมือนกับไม่อยากต้อนรับลูกค้าที่เป็นสลิมแล้วหลังจากนั้นเดือนกันยาเดือนกรกฎาคมนี่โพสต์อย่างนี้เดือนกันยาอยู่ด้านล่างนะฮะนั่งบ่นที่นี้ว่าไม่รู้ว่าร้านอื่นเงียบหรือเปล่าแต่ร้านเราเงียบมากเงียบจนได้ยินเสียงแว่วมาว่าอาจจะไปไม่รอดแล้วใครยังไม่มากินรีบมานะถูกยื่นคำขาดแล้วว่าถ้าเดือนนี้ยังขายไม่ได้ค่าเช่าก็สวัสดีอันนี้เดอะพิซซ่าเมตตาดีเขารวบรวมประวัติในอดีตมาค่ะนะฮะทีนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้นะเดอะพิซซ่าเมตตาดีก็ให้ไทม์ไลน์ว่าร้านลาบกรุงเนี่ยมีพฤติการเปลี่ยนไปอย่างไรนะฮะในอดีตเดือนกรกฎาคมบอกว่าเปิดเมื่อไหร่ขออย่างเดียวอย่าพาสลิมมานะค่ะแล้วพอกลับมาเปิดใหม่ล่าสุดนะฮะอยู่ในช่วงซอฟต์โอเพนนิ่งนะเปิดชั่วคราวก็คือ 16:00 น.ถึงเที่ยงคืนค่ะแล้วตัวแอดมินเนี่ยกลับลำมีโอกาสแวะมาลองทานได้นะครับเราอาจจะเห็นต่างกันเรื่องการบ้านการเมืองแต่รับรองว่าเรื่องรสชาติอาหารเราน่าจะเห็นตรงกันว่าแซ่บจริงๆด้วยความเคารพครับนั่นไงคือกลับมารับลูกค้าความเห็นต่างการเมืองก็รับค่ะไม่แยกแล้วไม่แยกแล้วค่ะแอดมินเดอะพิซซ่าเมตตาดีจริงบอกว่าไทม์ไลน์ร้านลาบแอมมี่เผารูปตอนแรกปลอดสลิมไม่มีคนกินค่ะปิดร้านกลับมาใหม่ยินดีต้อนรับสลิมความเห็นต่างการเมืองได้สั่งได้จากโรบินฮูดด้วยนั่นนะอันนี้เดี๋ยวพิซซ่าเมตตาดีนี่เขารวบรวมสรุปมาให้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแบบนี้ถูกต้องแล้วคุณทำธุรกิจคุณจะไปเลือกทำไมค่ะสิ่งที่คุณทำได้คือบริการลูกค้าโดยที่ลูกค้ามาเมื่อเขาชอบสินค้าคุณก็ขายมันควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เหรอกว่าจะได้สตินะพี่ดงใช่ไหมใช่แล้ววันนี้มาเอาเรื่องการเมืองไปพันกับทุกเรื่องเลยอย่างกรณีของลูกหนังเนี่ยเอาไปลุมแบนเขาไปลุมด่าเขาแล้วไปลุมโจมตีอยากจะให้
ทางต้นสังกัดเลิกไม่เอาเขาไปอยู่ในวงเขาฝ่าฟันมาได้เดบิวต์ซิงเกิลแรกออกมาก็ยังพยายามไปลุมกระหน่ำไปลุมโจมตีค่ะจะแบนมิวสิกวิดีโอละไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปเพิ่มยอดไลค์ครับเนี่ยนี่คือความพิกลพิการความผิดแปลกที่สติคลุกบอกว่าเนี่ยวิธีคิดแบบนี้มันไม่น่าจะถูกต้องแล้วอย่างล้านคนที่ถูกเรียกตัวเองว่าสลิมเนี่ยเขาไม่เคยบอกเลยนะว่าไม่ต้อนรับคนอื่นนะอย่างเช่นร้านขนมเปี๊ยะขั้นเทพของป่าเทพนะฮะที่เห็นเงียบๆไปเนี่ยไม่ใช่ว่าร้านเขาเงียบนะฮะนี่คือคลิปล่าสุดที่ป่าเทพเนี่ยไลฟ์เมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าเนี่ยวันอาทิตย์ที่ผ่านมาช่วงเช้าลูกค้าเต็มเลยนะไม่มีโอกาสได้ไลฟ์ทักทายกันแล้วป่าเทพก็ไลฟ์ทักทายเนี่ยฮะดูบรรยากาศฮะเนี่ยมานั่งกินทั้งนั้นนะฮะนี่นะครับครับมากันนะที่นี่เลยครับไม่ต้องรีบร้อนเชิญเลยครับเชิญด้านในเลยนะตาไปยืนสลบทุกเลยโอ้โหมีตัวเดียวเนี่ยนี่บางทีพวกกระเหลี่ยงเอามาให้อันนี้ผมนุ่งบ่อยไงเป็นป่านุ่งบ่อยมาให้กับของทำอันพอดีครับของรับผืนไปขวานี่ก็ได้นะขวานี่ที่วันนี้ด้วยนะเห็นไหมอันนี้เป็นบรรยากาศของป่าเทพนะต้อนรับลูกค้าล่ะค่ะมาไม่ขาดสายเลยบริการทุกระดับประทับจิตด้วยมิ่งมิตรไมตรีอันงดงามนะฮะแล้วปีใหม่ปีนี้ก็เป็นโอกาสดีนะถ้าเกิดว่าจะปรับแต่ละอย่างให้มันเข้ารูปเข้ารอยสำหรับพี่น้องคนไทยด้วยกันเนี่ยคิดเห็นต่างกันทางการเมืองก็ไม่เป็นไรแต่อย่าไปก้าวล่วงสถาบันถ้าก้าวล่วงคุณก็ต้องพร้อมรับผลที่ตามมาตามกฎหมายส่วนกิจการก็ดีการใช้ชีวิตก็ดีผมว่าอย่าให้ชีวิตมันยากนักเลยปีใหม่แล้วนะก็ทำธุรกิจทำการงานไล่ตามความฝันไปนะแต่อย่าถึงขั้นชิงชังแบ่งแยกกันแล้วยกพวกไปลุมถล่มโน่นนี่นั่น มันทำให้ชีวิตยากแล้วมันเป็นการไปล่วงล้ำล่วงเกินสิทธิของคนอื่นเขาด้วยนะครับ